สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตกระติกหลังไม่ได้เป็นผู้จัดการแตงโม จะสูญเสียแต่ทุกชีวิตก็จะต้องดําเนินต่อไปสําหรับการจากไปแบบไม่มีวันกลับของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเพราะตอนนี้คนรอบข้างต่างก็ m o ฟออนไปตามเส้นทางของตัวเองแล้วเช่นเดียวกับเพื่อนสนิทที่พ่วงตําแหน่งผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมอย่างกระติกอิสรินจุธาสุขสวัสด์ด้วยเพราะตอนนี้ก็ได้ Move อนไปตามเส้นทางของตัวเองแล้วเชว่นเดียวกัน ซึ่งในวันนี้เราก็มีภาพชีวิตของสาวคนนี้มาฝากกันด้วยและต้องบอกเลยว่าแม้จะไม่ได้เป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของแตงโมแล้วแต่ก็ยังมีไลฟ์สไตล์สุดหรูเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์การกินการท่องเที่ยวก็ตามเพราะตอนนี้ก็คัมแบ็กกลับมาเป็นเจ้าแม่งานปาร์ตี้เหมือนเดิมแล้วซึ่งก็มีภาพและคลิปตอนไปท่องราตรีออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยก่อนหน้านี้ที่โดนดรามาเรื่อง Move On และไปงานปาร์ตี้เจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนั้นเลยว่า ทุกวันนี้ยังคงเสียใจแตงโมอยู่ในความทรงจําของเราแต่ชีวิตเราต้องก้าวต่อไปเพราะตัวเองเป็นแม่ต้องดูแลครอบ,คร,บครัวมีการงานต้องทําต้องบอกเลยว่าแม้จะสูญเสียทั้งเพื่อนสนิทและดาราในความดูแลแต่ทุกอย่างก็ต้อง move on ไปข้างหน้าซึ่งสาวกระติกก็กําลังทําอยู่ไม่ว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนเดิมรวมถึงดูแลลูกสาวที่เป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของแตงโมด้วยเอาเป็นว่าอย่างไงก็ขอให้ดูแลลูกสาวให้ดีนะครับเพราะน้องอิสเตอร์เองก็เป็นลูกสาวบุญธรรมที่แต่ โมนั้นรักมากการดูแลน้องอิสเตอร์ให้ดีก็เ,เหมือนกับการดูแลหัวใจของสาวแตงโมและสําหรับแฟนๆคนไหนที่อยากเห็นไลฟ์สไตล์ของสาวคนนี้ก็สามารถเข้าไปติดตามที่อินสตาแกรมของเจ้าตัวกันได้เลยครับเพราะตอนนี้กระติกเปิดอินสตาแกรมให้เป็นสาธารณะแล้วและยังโพสภาพไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของตัวเองและลูกสาวออกมาให้ติดตามกันตลอดด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ